สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ Assassin's Creed Odyssey พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่10กันแล้วนะคะก็มีหลายๆคนนะคะบอกว่าชอบและติดตาม Assassin's Creed มาตลอดเลยแล้วก็อยากให้อัพเรื่อยๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือละเอิงจ้าละเอิง คือละอองนะคะคนที่รู้จักกันก็เราเอ่ยชื่อให้แล้วนะเชื่อว่าถ้าได้ยินคำนี้ต้องแบบแอบยิ้มแน่นอนนะละอองเป็นหนึ่งคนที่แบบติดตามแอสซัสซินมาแล้วก็อยากให้เราอัพเร็วๆนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่แบบผมติดตามมาเหมือนกันครับแล้วอยากให้พี่สารเรียกชื่อให้ในพาร์ทต่อไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้นะทิ้งชื่อไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะเรียกชื่อกันโอเคมาเรามาดูเควสกันดีกว่านะคะตอนนี้เควสนี้คือเควสคอสมอสเดี๋ยวเราไว้ค่อยทำเควสไอแลนด์ออฟโอ้มีเควสนี้ที่เลเวลแบบต่ำเตี้ยเรียดินที่สุดแล้วนะก็เดี๋ยวเราเอาเควสนี้ก่อนละกันจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราไปสืบหาข้อมูลมาเขาจะมีสถานที่4สถานที่ที่เราต้องไปตามเควสนะเอาเป็น3ละกันนะก็มีเกาะนี้ชื่อว่าเกาะเคออสนึกตั้งนานนะคะเกาะเคออสจะมีหญิงที่คล้ายๆแม่ทัพหรือเขาบอกมีเดอะไพเรตเป็นโจรสลัดนี่ไม่ใช่แม่ทัพเซนเนียนะคะเซนเนียคือโจรสลัดเซนเนียเนี่ยเราได้ข้อมูลนี้มาจากเอสเปเซียนะคะเอสเปเซียบอกว่าถ้าต้องการจะหาคนเนี่ยให้มาหาคนนี้เดี๋ยวเราก็มาหานางและเรายังต้องไปอีกหลายที่เลยมีสิงโตข้างบนหวังว่าคงไม่กัดขี่ม้าก่อนละกันเดี๋ยวมันลงมากัดเฟอร์โบดโกโก้นั่นไงมาแล้ววิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมเนี่ยโฟโบสโอ้ยสิงโตถอยครับถอยครับเดี๋ยวโดนม้าชนโอ้ธนูผ่านหน้าอันนี้คือวิหารเดี๋ยวส่องอู้เจอละไม่เห็นมีทหารแถวนี้เลยมีแต่โจรสลัดน่าจะอยู่กันรอบเกาะไปเลยเกาะนี้เนี่ยจะเป็นเกาะที่พำนักของโจรสลัดนะแต่ว่าที่เราเห็นเมื่อกี้ที่มันสู้กันมันก็ทหารไม่ใช่หรอวะไหนๆก็เป็นเกาะโจรสลัดแล้วเดินลุ้นเลยอย่าลืมนะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ธิสาด้วยนะก็จะบอกข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่รอก็จะพยายามทำให้จบให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับแอสซินนี้คาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าที่จะจบแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะอัพบ่อยๆเลยเพราะว่ามันมีโปรเจกต์เกมใหม่ไว้ที่เราอยากจะทำต่อนั่นเองเดี๋ยวต้องรอให้เกมนี้จบก่อนโดนโยนมาแบบเมตตาค่ะเธอต้องการความเมตตางั้นเหรอใครก็ตามที่ค้าทาสบนเกาะของข้าจะต้องถูกทำเครื่องหมายยังทาสเช่นกันจากนั้นก็จะถูกส่งไปในวงจรที่มันพยายามจะหากำไรเอาไอ้สวะนี่ไปให้พ้นข้าโหข้านึกว่าโจรสลัดทุกคนเป็นทาสอีกและเจ้าคือชื่อข้าคือคาซันดาเอาล่ะคาซันดาเราต่างรู้ดีว่าเป็นฆาตกรเหมือนกันงั้นบอกข้ามาว่าทำไมข้าถึงไม่ควรฆ่าเจ้าข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้า อย่างงั้นเหรอได้สิข้ากำลังตามหาคนๆหนึ่งแอบย่องเข้ามาในเมืองของข้าเป็นวิธีที่แปลกมากสำหรับการสร้างความประทับใจข้าต้องการจะคุยต่อหน้าเจ้าและข้าไม่คิดว่าโจรสลัดของเจ้าจะยอมให้ข้าเข้ามาง่ายๆงั้นพูดมาข้ากำลังตามหาผู้หญิงนางออกจากสปาร์ตันตอนที่ข้ายังเด็กข้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้ค่ะซันดานางมีปานบนแขนเป็นรูปดาวนกอินทรีเอาล่ะข้าว่าข้าพอจะช่วยได้ว่าแต่คนนี้เป็นใครกันหุ้ยข้อ1คือแม่ของข้าข้อที่2คือเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้นะส่วนข้อที่3คือเป็นอาชญากรเฮ้ยเราตอบความจริงมั้ยเผื่อเขาจะแบบเราเป็นคนซื่อเนาะเราก็ตอบแม่แล้วกัน My mother She's my mother นางคือแม่ของข้าข้าไม่ได้เจอเลยตั้งแต่เด็กงั้นเจ้ากำลังตามหาครอบครัวสินะก็ประมาณนั้นเส้นทางของเจ้าคงไม่ง่ายแ
เฮ้ยเขาโบกมือให้เราตามไปเชื่อคนง่ายค่ะแอสพาเซียคือคนที่ส่งข้ามาพบเจ้าแอสพาเซียแล้วทำไมนางต้องทำแบบนั้นนางบอกว่าเจ้าอาจมีข้อมูลที่ช่วยข้าตามหาได้แล้วมีเงินจ่ายค่าแล้วมันเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับเจ้าหูย 15,000 เพรนช์ถามก่อนทำไมทำไมต้องการเงินมากขนาดนั้นข้ามีเมืองและผู้คนที่ข้าต้องปกป้องข้าไม่สนใจเรื่องสงครามข้าแค่อยากให้มั่นใจว่าสงครามจะไม่มาหาเราไม่รู้ว่าหักไปหรือเปล่านะแต่จ่ายแล้วเอานี่รับเงินไว้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเงินที่เต็มถุงนี่แล้วข้อมูลที่ข้าต้องการล่ะมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ข้ามีพร้อมอยู่แล้วเจ้ามีงั้นเหรอมีรีมี่ของเจ้าตอนนั้นนางล่องเรือด้วยชื่อฟินิกซ์นางเริ่มด้วยการเป็นลูกเรือข้าแต่เราอยู่ด้วยกันไม่นานนักเอ้าจริงดิทำไมเรารู้สึกเหมือนเราจะโดนหลอกแต่นางก็เล่าเรื่องน่าจะยืนอยู่ข้าจะไปแล้วเคออสเป็นบ้านของเจ้าแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการความปรารถนาข้าเจ้าอาจไม่มีทางเจอสิ่งที่เจ้าตามหาฟินิกซ์ข้าจะนิ่งเฉยไม่ได้หรอกเจ้าเป็นโจรสลัดที่ยอดเยี่ยมและเจ้าก็เป็นสหายที่ดีอย่าลืมข้าล่ะโอถามเลยถามทุกอย่างเลยเวชีแล้วเจ้ารู้ไหมว่านางอยู่ไหนนางออกเรือไปทางตะวันตกเฉียงใต้กับลูกเรืออ้าวสั้นมากทำไมถึงไปนางเคยเป็นลูกเรืองั้นเหรอก็ครั้งหนึ่งแล้วทำไมนางต้องไปอ่ะนางสนใจเรื่องสงครามมากเกินไปการอยู่กับโจรสลัดเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับนางนับตั้งแต่นั้นแค่ก็ไม่ได้ข่าวอีกเลยไปเลยขอบคุณนะข้าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่เป็นคนที่เจ้าอยู่ด้วยตั้งหากถ้าเจ้าไม่เจอสิ่งที่เจ้าตามหาก็กลับมาที่นี่ซะเฮ้ยเออจริงคำพูดดีบ้านไม่ใช่สถานที่คือบ้านคำว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่เราอยู่แต่เป็นคนที่เราอยู่ด้วยตั้งหากที่เรียกว่าบ้านเฮ้ยได้อยู่ว่ะชอบคำคมประจำวันนะฮะต่อไปเป็นเควสโห 4,000 อันนี้ใกล้สุดนะเอาอันนี้ละก่อนละกันเนาะตาม to find a girl เดี๋ยวรับเควสนี้ก่อนละแล้วเราก็มาดูกันว่าเขาให้เราไปที่ไหนอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยอุ้ยไกลไกลไกลโอ้เรามาที่โครินนะเดี๋ยวเราขอฟาสทาเวลที่ใกล้ที่สุดนะตรงนี้ใกล้สุดแล้วก็เดินมาที่คอรีนกันต่อเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เป็นเควสที่2แล้วนะรู้สึกว่าคอรีนมีข้อมูลอยู่นะเคยอ่านผ่านอยู่ก็เป็นเมืองที่อัลลี่หรือว่าคนที่นวดน้ำมันให้เราเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเขาแนะนำมาให้มาหาชื่ออะไรนะมาหาที่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวขอแท็กแป๊บหนึ่งนะจะได้เอามาโฟร์โบสเดินแบบออโต้ไปเลยโอเคจะบอกว่ามันใช่เวลาที่จะมาอยู่ที่กันตรงนี้มั้ยเนี่ยดูไม่อายผีสางเทวดาโฟร์โบสมาแท็กสถานที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวให้โฟร์โบสออโต้ไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเดินไปเองมันคงจะแบบลัดสุดๆแล้วแบบลัดแล้วไปตายตกเหวตายอะไรแบบเนี้ยเป็นบ่อยมากพี่ลิซาเลยรู้สึกว่าการที่เราปล่อยออโต้แล้วแบบมีความอ้อมบ้างอะไรบ้างมันทำให้เรารักษาชีวิตไว้ได้นะระหว่างทางไปไม่ต้องกลัวแน่นอนเพราะว่ารู้ข้อมูลมานะอ่านมาก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องคอลีนเมืองที่เรากำลังเดินทางไปเนี่ยแหละนะคะก็คือคอรินหรือว่าคอรินเทียนะคะคอรินเทียเนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคของกรีซและก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเพโนโพลิเซียนนะคะแต่ว่าพี่สาจะไม่เน้นเรื่องสงครามและเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องสงครามไปเยอะแล้วนะแต่ว่าดินแดนแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินเหนียวค่ะ
มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่5นะคะก่อนคริสตศักราชนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่คอรินเทียนะคะหรือว่าคอรินเนี่ยมีชื่อเสียงก็คือเฮเตราเฮเตราก็คือโสภณีชั้นสูงนั่นเองแต่เมื่อพูดถึงคำว่าโสเภณีนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะโสเภณีเป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมในราชสำนักเพื่อให้ความบันเทิงและมิตรภาพที่ใกล้ชิดแก่เหล่าขุนนางนั่นเองเพื่อแลกกับความมั่นคั่งและสถานะนะอาจจะแลกเงินหรือว่าแลกแบบที่ดินอะไรประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนั้นนะคะโสเภณีเนี่ยถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายของที่นั่นมันมีความเป็นมาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่ายิ่งเล่าเดี๋ยวมันจะยิ่งยาวในตอนนั้นเนี่ยนะเขาจะแบ่งชนชั้นไล่ระดับนะตามราคาตามความสามารถกันไปนะผู้ที่ได้เป็นเฮเตรานะหรือว่าเป็นโสเภณีชั้นสูงเนี่ยคือผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากนะต่อการพัฒนาทางปัญญาเอ่ยวัฒนธรรมของกรุงเอเธนเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆอีกนิดนึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะหรือตามในซีรีส์ที่เราเห็นเนี่ยบทบาทแบบนี้นะส่วนใหญ่จะทำหน้าที่โดยนางสนมของจักรพรรดิเห็นภาพไหมนางสนมของจักรพรรดิซึ่งจะเรียกง่ายๆว่าเฮเตราเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็อาจเอื้อมได้นะแต่ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีระดับสูงเท่านั้นนะชอบเมืองนี้จังเลยอ่ะคือสัญลักษณ์เป็นสีชมพูนะคะแต่เห็นว่ามีต้นที่เป็นไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรนะคล้ายๆซากุระมีดอกสีชมพูสวยๆเป็นเมืองที่สวยมากเพราะว่าชอบสีชมพูอยู่แล้วแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวนะตอนนี้ก็คือฝนตกฟ้ามืดมัวมากเลยแล้วสิ่งที่เราได้มาจากเควสนะคืออัลลี่นะบอกว่าให้เรามาหาอันทูซ่าจะนึกชื่อออกพอดีอันทูซ่าเป็นโสเภณีชั้นสูงหรือเป็นเฮเตราเหมือนกันนะคะในเมืองนี้เดี๋ยวเรามาตามหาดูอะคิเบียดิสบอกว่าเฮเตราอาจจะช่วยเราตามหาแม่ได้เราควรมองหารอบๆตายห่าละจะหาเจอไหมน้องมองรอบๆนะอ้าวมีจุดเจอแล้วแม่สาวน้อยเจ้าชายอันทูซ่าหรือเปล่าข้าอันทูซ่างั้นเหรอข้าจะเป็นใครก็ได้สำหรับเจ้าในราคาที่ต่ำกว่าเฮเตราและข้าพอรู้จักกองหญ้าแห้งๆแถวนี้เดี๋ยวกองหญ้าแห้งๆหรอจะดีหรองั้นชื่อนั้นมีความหมายกับเจ้างั้นเหรออันทูซ่างั้นเหรอนางเป็นที่ชื่นชอบแต่ข้าไม่เคยพบนางหรอกรู้แต่ว่าเฮเตราทุกคนทำงานกันยังไงทุกคนเท่าเทียมกันแต่ความพิเศษของอันทูซ่าคือนางพูดและพวกเขาฟังเฮเตราไม่อยู่ที่นี่และพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ที่สูงและยิ่งใหญ่ไม่ลงมาสกปรกข้างล่างแบบพวกเราหรอกถ้าอยากเจอเจ้าจะเจอได้ที่เนินเขาอันโคโครินที่วิหารนั้นจะมีผู้ที่นับถือเทพีอโฟไดทีอยู่ได้เบาะแสแล้วทุกคนป่าเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ข้างบนโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยมีจุดตรงนี้หรือเราจะเดี๋ยวขอทำการเปิดแผนที่ก่อนละกันนะขอทำการซิงโครไนซ์เวลาเราลงมาข้างล่างเราจะได้แบบไม่ต้องไกลเนาะจะได้แบบฟาสทาเวลมาเลย Corinth the city of pots prostitutes and not much else คือดูเมืองนี้นี่มันเป็นสีชมพูแบบเอ้ยไฟไหม no โหเดี๋ยวหมุนตัวไงวะเนี่ยเออดับไฟเออทหารสังเกตไหมขวามือพี่ที่สามไม่มีค่าหัวเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เรามีค่าหัวเนี่ยเวลาเราจะไปทำเควสมันลำบากมากเลยพี่เลยเมื่อก่อนอ่ะพี่จะใช้การที่ไปฆ่าคนที่แบบจ้างให้มาฆ่าเราอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้พี่จ่ายเงินตบปิดปากมันเลยเอาซิงคนในจุดนี้ได้นะโอเคชมความสวยงามแห่งโครินโอ้ยสวยน่าอยู่มากทุกอย่างเป็นสีชมพูอ่ะทุกคนดึ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  Temple of Apollo อ๋อวิหารอพอลโลนะถ้าโดดลงมาแล้วไม่ตรงนี้อย่างอายเลยโหอยู่ข้างบนนู่นนี่อะไรอ่ะเขาเป็นใครไม่ใช่ทหารไม่ใช่น่าจะเป็นทหารของที่นี่หรือเปล่านะเดี๋ยวแท็กภารกิจเอ้ยแท็กตำแหน่งแล้วก็โฟร์โบสเหมือนเคยนะออโต้ไปเลยดีกว่าสบายดีเราจะได้เล่าเรื่อง
่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้โฟร์โบสพาเราไปอย่างออโต้นะคะระหว่างทางเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทพีละกันเพราะว่าที่เราจะไปหาโอ้ยซอรี่แล้วมาเดินกลางถนนเพื่อที่เราจะไปหาอยู่บนวิหารนะที่เขาทิ้งไว้เมื่อกี้คืออโฟรไดทีใครที่ชื่นชอบเรื่องตำนานเทพเจ้ากรีกโรมันอะไรแบบนี้นะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนะชื่ออโฟรไดทีเนี่ยคือเป็นเทพีแห่งความรักความงามสุขารมณ์และการให้กำเนิดนะคะหรือภาคโรมันเนี่ยก็คือเทพีวีนัสนั่นแหละนะซึ่งการนับถือเทพองค์นี้นะพี่ว่าเหมาะกับเมืองนี้มากนะเหมาะกับโครินมากเพราะว่าส่วนใหญ่เมืองนี้เนี่ยผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองอยู่นะเทพีแอฟโรไดทีเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพีที่เรื่องชื่อด้านความสัมพันธ์เชิงชู้สาวพระนางนะคะได้รับบัญชาจากซูสให้สมรสกับเทพีฮิฟิสตัสนะผู้ที่มีลักษณะอัปลักษณ์และพิการความสัมพันธ์ระหว่างเทพทั้งสององค์นี้นะคะไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นเทพีแอฟโรไดทีเนี่ยทรงมีความสัมพันธ์กับเทพและมนุษย์เป็นจำนวนมากนะเรียกง่ายๆว่ามีชู้แหละหนึ่งในชู้รักของเทพีแอฟโรไดทีนะก็คือเทพีก็คือเทพแอริสนะคะเทพแห่งสงครามผู้เป็นพระโอรสอีกองค์ของซูสและฮีรานั่นเองเทพเฮฟิสตัสเนี่ยทรงดัดหลังทั้งคู่นะโดยการวางกับดักตะข่ายไว้ที่เตียงนอนเมื่อถึงเวลาเช้านะแอริสเนี่ยจะหลบหนีออกจากห้องบรรทมและปรากฏว่าออกไม่ได้นะทั้งแอริสและเทพีแอฟโรไดทีเนี่ยก็จึงรู้ตัวว่าตัวเองติดกับดักเข้าแล้วนะแล้วก็ต้องทนอับอายต่อการที่ถูกเทพทั้งมวลเนี่ยมองดูร่างเปลือยเปล่าทั้งคู่เป็นเวลานานนะก็คือและอับอายด้วยที่แบบแต่งงานกับอีกเทพหนึ่งแล้วก็ปีชูแบบไปเยอะทั่วไปอันนี้คือเรื่องที่อ่านมาจากวิกิอะนะก็เป็นข้อมูลของเทพอโฟไดทีละกันเอามาเล่าคร่าวๆนะส่วนใครที่ชื่นชอบแบบเรื่องเทพหรือเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะรู้เยอะกว่าหรืออาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็มาแบบคร่าวๆละกันเพราะว่าถ้าเล่าเยอะเนี่ยเอาจริงๆบางทีเราก็ลืมเนาะแต่แค่อยากจะมาให้มันดูมีแบบดูการที่เราเล่นเกมแล้วเราก็ศึกษาไปด้วยว่าชีวิตจริงหรือความเป็นจริงอะไรเนี่ยเขาแบบเชื่ออะไรกันยังไงนะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเกมนี้นะที่พี่ลิซ่าชอบเล่นแล้วคิดว่าน้องๆที่ดูเนี่ยชอบในส่วนนี้แบบอิงกับเรื่องจริงเดี๋ยวขออนุญาตซิงโครไนซ์ก่อนละกันนะเผื่อเราขึ้นมาอีกอันนี้เป็นส่วนข้องบนนะส่วนฮิลเทือกเขาอะโคคนอะไรนะชื่อเป็นอะไรที่ยากทุกคนมาที่นี่เพื่อมาสักการะเราต้องค่อยๆเดินค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วิหารเราต้องทำตัวที่แบบสุภาพเราจะมาเดินแบบเฮ้ยอะไรอ่ะพวกนั้นเป็นใครอ่ะเราต้องไปหยุดพวกเขาเอ้ามันให้ฆ่าเลยเหรอจัดดิตายแบบไม่รู้ตัวมาดิเลเวล19เหรอมาพี่ท่าใหม่มาฟันมาดิพร้อมตั้งกัดสวนเอามีเพิ่มรีฟิลครับมีเติมก็จะอุ๊ยใกล้ไปก็จะยิงธนูแสกหน้าไปทีนึงท่าสวยตัวแดงเหรอโอ้ยต้องใช้ไม้ตายดับพิษอีกแล้วI'll kill you first พวกนั้นเป็นใครอ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาหาเฮติล่าเอามันตามหาเฮติล่าเหมือนเราเลยเอาอะไรกระเป๋าเควสอะไรสักอย่างนะแย่ yeah. พวกมันคิดว่าวิหารเป็นที่เดินเล่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้พวกบ้าจนพวกนี้ทำเฮติล่าอยู่ไม่ได้สินะเฮเตราพวกนั้นฉลาดกว่าเราพวกเขาล่วงรู้ได้ว่าแขกของเขาจะถูกปล้นไม่มีที่ที่หลบหนีของคนมังกรในคอรินอะไรอ่ะมังกรงั้นข้าจะระวังตัวไว้เขาเหมือนหน้าเลือดมิติออสไม่ใช่แค่นั้นยังมีอำนาจถ้ามันยิ้มให้เจ้าได้หายไปตลอดกาลแน่ๆงั้นพวกมังกรคืออาชญากรในคอรินงั้นเหรอเป็นผู้นำพ่อค้าตลาดใต้ดินเข้าออกกฎหมายเพื่อไรทีรีดไถเงินทั้งลูกน้องพร้อมเต็มไปด้วยอาวุธไปหมด
ถามเขาเลยแล้วกันนะถ้าเจ้ารู้เฮติล่างั้นคงรู้จักฮันทูซ่าข้ากำลังตามหานางเขาบอกว่านางอยู่ทุกที่ข้าไม่เคยเจอนางหรอกแต่เฮติล่าเห็นทุกอย่างข้าเคยเห็นพวกเขารวมกลุ่มกันที่สปริงพรีนีล่างภูเขานี่เพื่อเจอลูกค้าที่นั่นและก็พาพวกนั้นไปที่ลับสักแห่งเยี่ยมบางทีครั้งหน้าควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้นะอยู่ๆก็เจอมังกรอะไรเนี่ยนะเป็นเหมือนอาชญากรรมอาชญากรในนี้ในโครีนนะถ้าเขาไม่ได้ให้เราทำอะไรเกี่ยวกับพวกแก๊งนี้เราก็จะไม่ยุ่งละกันเรื่องนี้รีจิมิวนะคะเรียกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่ตีนภูเขานะคะท้ายภูเขาหุบเขาล่างเขาอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วมันอยู่ข้างหน้านี่เลยนี่หว่าอ๋อคือมันลงเขามาแค่นี้มันไม่ได้ลงสุดโอ้โทษเดี๋ยวนะจุดมันอยู่อยู่ข้างบนปีนไปเลยแล้วกันที่นี่น่าจะเป็นที่อยู่ของเฮเดล่าว่ะคิดว่าใช่นะทุกคนไม่ควรนานไม่น่าจะนานข้ามันใจทุกคนมีสิ่งที่ต้องการทั้งนั้นงานข้าคือดูให้ได้ว่าพวกนั้นจ่ายเท่าไหร่กาซันดาในที่สุดก็หาเราเจอเจ้ารู้จักข้างั้นเหรอเจ้าก็รู้จักเธอนี่คือเอทูซ่าเราเห็นว่าเจ้าช่วยคนที่วิหารเอฟโรทีเจ้าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเจ้าเป็นมิตรได้ยินไหมอีคารอสเขาตาดีเหมือนเจ้าเลยมีคนเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังเยอะเลยเซอร์ไพรส์ ฟีบีเอสปาเซียส่งข้ามาจำที่ข้าบอกได้ไหมแต่ทำไมต้องที่นี่โครินไม่ปลอดภัยข้ามาบอกอาทูซ่าว่าเจ้าจะมาเอสปาเซียให้ตำแหน่งใหม่กับข้าเป็นทูตเยี่ยมไหมล่ะและตอนนี้แคสซันดากับข้าก็ได้พบกันแล้วเห็นไหมง่ายจะตายและข้าจะช่วยเจ้าได้ข้อแรกเนี่ยคือดุนะข้อที่สองคือไม่ใช่เวลานี้มันก็จะข้อที่3เนี่ยมันคงจะดีแต่ขอดูก่อนละกันนะเป็นห่วงอ่ะแบบเราต้องแสดงตัวดีๆหน่อยเนาะมีฆาตกรเต็มไปหมดที่นี่เจ้าจะตามข้าไปทั่วเหมือนที่แคปพาโลเนียนั่นไม่ได้หรอกนะพวกมองโกไซคลอปแต่ข้าก็รอดมาได้เห็นไหมใช่เจ้าหาทางได้เสมอแหละเราต้องเข้าไปข้างในคาซันดาไม่ได้มีแต่พวกเรานะที่กำลังเฝ้ามองอยู่มากับข้าเราจะได้คุยกันข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะได้ถ้าเจ้าจะเงียบทำไมเจ้าถึงมาหาข้าล่ะอาคิเบียดิสบอกเรื่องเจ้าให้ข้าฟังงั้นเหรอข้ากำลังตามหาผู้หญิงสปาร์ต้าหนีออกมานานแล้วนางอาจเคยใช้ชื่อว่ามิรินีนั่นใครอ่ะแม่ข้าน่ะแม่เจ้าแต่เจ้าไม่มีแม่นี่มาคอสบอกว่าเขาเลี้ยงดูเจ้ามาข้าพูดว่าไงเรื่องให้เงียบเข้าใจล่ะยังมีเวลาที่จะตอบคำถามเจ้าแต่ไม่ใช่เวลานี้เอาอันนี้ไม่ใช่คำตอบงั้นเดี๋ยวเขาส่องเลยแล้วกันนะคะโอเคเอานี้งั้นเจ้าจะบอกข้าเมื่อไหร่กันล่ะเจ้าต้องเชื่อใจข้าข้าไม่ได้มาอยู่จุดนี้โดยไม่มีความน่าเชื่อถือหรอกนะข้าพูดความจริงและท่านก็เชื่อใจคาซันดาได้ตลอดทำไมเจ้าไม่ออกไปเล่นข้างนอกฟีบีปล่อยให้ข้าได้คุยธุระก่อนก็ได้ถ้าจะว่าอย่างนั้นข้าขอเสนอการแลกเปลี่ยนช่วยข้าช่วยเราช่วยให้แข็งแกร่งพอจะจัดการมังกรออกไปจากโครินอย่างถาวรสตีลนั้นตกลงตัดสินใจได้ฉลาดมากมิสเตอร์ออสข้าไม่ได้ตกลงเพราะว่าข้าไม่โง่หรอกแต่ข้ารู้ว่ามันคือโอกาสงั้นเรามาคุยธุระกันเจ้าคงได้ยินเรื่องของมังกรแล้วทำไมมันมืดข้อแรกคือเราได้ยินแต่ข้อ2ก็คือเราไม่สนใจหรือเลือกข้อแรกงั้นมีคนบอกข้าว่าให้ระวังพวกเขาพูดถูกข้ามั่นใจว่าเหยื่อของพวกนั้นก็ต้องการให้มันระวังขึ้นเพราะข้าจะตอบโต้แล้วงั้นเจ้าควรจะระวังตัวให้ดี
เจ้าจะได้ไม่ตายยังไม่ตายต่างหากแต่เขามีนักเลงพกอาวุธพอๆกับทหารกองเล็กๆตอนนี้พวกมันจู่โจมผู้คนตามท้องถนนเขาจะฆ่าเฮเทล่าเหรอฆ่าเราฉลาดกว่านั้นแต่มันต้องถูกหยุดก่อนที่มันจะถึงจุดนั้นข้าไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการความช่วยเหลือเด็กๆข้าดามาริสและอารีนาก็เหมือนกันปัญหาจากมังกรกันเหรอข้าไม่แปลกใจหรอกจงเผชิญหน้ากับการรุกรานของมันและทำให้พวกมันชดใช้เจ้าจะเจอดามาริสที่น้ำพุส่วนอารีนาน่าจะอยู่ที่สวนข้างนอกไว้ข้าจะไปคุยกับเขาดีพวกมังกรปล้นเงินให้พวกนักเลงเงินที่มันขโมยมาและส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธมันยิ่งทำให้มันรวยมากขึ้นงั้นถ้ามีใครไปเจอพวกนั้นมันคงโกรธน่าดูถูกต้องแล้วไปที่โกดังของพวกมันในเคออนและเผามันซะทั้งหมดเลยและเราจะจัดการส่วนที่เหลือเองเอาดีโกดังนั้นจะกลายเป็นขี้เถ้าได้รับเควสมาแล้วนะแล้วต้องไปรับเควสกับสองสาวอีกโอ้ my god เป็นโอดิสซี่จริงคือแบบมหากาพย์มากกว่าจะได้เจอแต่ละอย่างนะเจ้าคือคนที่จะมาช่วยเรางั้นเหรอมิสซิดอสดูไม่เหมือนสปายเลยข้าหน้าคงเหมือนคนที่เจ้าคิดงั้นเหรอจะมีปัญหาอะไรกับมังกรอย่างนั้นอาจจะนะหนึ่งในลูกค้าข้าเปลี่ยนไปเขาเคยเป็นคนดีอ่ะแต่ตอนนี้เขากำลังแย่ดูเหมือนโครินจะไม่ค่อยมีคนดีเลยนะข้าต้องการให้ใครสักคนไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงั้นข้าจะไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่เดินแถวนี้เขาก็น่าจะอยู่ที่บ้านข้าอยากให้เรื่องนี้มันจบวันนี้ได้ผู้คนมักจะแสดงท่าแท้ต่อหน้าหอกข้าไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ได้มาแล้ว1เควสนะส่วนอีกเควสจากให้จะไปหาอารีนาใช่ไหมเอาไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวทีละเควสนี้550เมตรเพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าของนางนะคะโกโก้แต่เดี๋ยวก่อนนะ500กว่าเมตรนี่ก็เกือบครึ่งโลเลยถ้าเราฟาสต์ทราเวลได้ไหมดูก่อนโอ้ยฟาสทาเวลดีกว่าทุกคนนะจุดฟาสอยู่ใกล้กว่าไหนๆเราก็ซิงโครไนซ์ไปแล้วเราก็ฟาสทาเวลเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเดินทำไมให้เมื่อยขาชึงนี่มาดูจุดลงให้ตรงอุ๊ยโอ้ my gosh เล็งไม่ตรงกองกำลังจะแบบคือตอนเล็งมันก็เล็งอะแต่ว่าแบบมันหันหน้าไปอีกข้างหนึ่งก็เลยไม่ตรงเลยทีนี้เฮ้ยสวยอะทุกคนหน้าถ่ายรูปลง IG ดีแบบมุมเนี้ยได้เลยเนาะแบบได้อะมุมเสาอะไรเงี้ยสวยๆเดี๋ยวตรงไปก็คือตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรเล่านะคะก็อุ้ยอะไรอ่ะทำไมข้างหน้าทหารเยอะจังแต่บ้านเควสของเราอยู่ฝั่งนู้นโอเครอดหวังว่าเราจะไม่มาทำอะไรแถวนี้โหต้นไม้แบบคือเมืองเขาสวยมากแดดเริ่มออกแล้วพอแดดออกแล้วเริ่มแบบเป็นสีชมพูเด่นชัดฟ้าฝนเริ่มไปมาแล้วจ้ามีอะไรที่บ้านหลังนี้หรอวิคาซันดานี่ข้าเองคาซันดาฟิบีแกดีเลยเจ้าหาข้าเจอเจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้าแอบได้ยินเรื่องที่ดามาริสพูดถึงลูกค้าของนางข้าเลยมาช่วยข้อหนึ่งละกันนะได้แต่เจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกนี่ไม่ใช่เกมนะข้ารู้ดีนะเพราะว่าเจ้าไม่เคยปล่อยให้ข้าได้สนุกเลยข้าจะเข้าไปคุยกับลูกค้าดามาริสและดูว่าเขาจะพูดอะไรข้าอยู่ที่นี่และคอยสอดแนมเขาข้าได้ยินเขาบ่นกับตัวเองเขาดูแปลกมากแต่บางทีข้าจะบอกได้ว่าเขาพูดอะไรถึงเวลาลุยแล้วฟังให้ดีนะจ้อยแอบไปทางด้านหลังและค้นบ้านของเขาในขณะที่ข้าดึงความสนใจเขาอยู่จะเงียบให้เหมือนหนูเลยดีแต่ถ้าถูกจับได้วิ่งออกมาทางประตูเราจะไปเจอกันที่หลังโอเคไหมข้าพร้อมแล้วลุยเลยเอาว่ะไป
ไม่รู้ฟิบี้เดินดิอย่างยิกอ่ะโอ้เลี้ยวโหเดินอย่างยิกจ้าข้ารู้จักเจ้าไหมไม่แต่ข้ารู้จักเจ้าถ้ามีรอนส่งเจ้ามาบอกเขาด้วยว่าข้าจะไปจ่ายคืนนี้ไม่มีใครส่งข้ามาเราต้องคุยกันข้ารู้ว่าเจ้าปิดบังบางสิ่งบางสิ่งจะเป็นอะไรก็ได้เจ้าอย่ามันหลอกข้าเลยเฮ้ยชิบหายแล้วไม่รู้ว่าพิกฟาร์มเจ้าจะไปฟาร์มหมูของเฟและพบกับใครบางคนที่นั่นไปได้ยินมาจากไหนอ่ะผิดแล้วโหโอ้ยอะไรอ่ะแลนที่ดินจดหมายเอาจดหมายแลนพวกนั้นมีจดหมายลับให้เจ้าและนั่นแหละที่ผิดเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้าเลยคือเดี๋ยวขโมยออกมายามจัดการพวกมันโอ้โหลุงนี้ฟังฟีบีมาก็ดีมั่วซั่วแบบไม่ถูกเลยจัดการตัวใหญ่มาดิอุ้ยโอ้โหเอากับเขาด้วยโหมันถือไม้อยู่ในมืออ่ะไม้มันยังเอามาฟาดอ่ะโหสุดยอดจัดการรอดใจเย็นโอ้โหโดนไม้โดนไม้หน้าสามมีดาบจะแพ้ไม้หน้าสามไปได้โอ้โหตายคู่เดี๋ยวไอ้ไม้อย่าโอ้ยโอ้โหแตกโดนขาแล้วต้องฆ่าเหรออ๋อคิวลูกค้าได้เลยโอเคมันคิวได้ใช่ไหมอ่ะหรือเราจะทำภารกิจผิดพลาดไปเนี่ยไม่รู้อ่ะคิวไปละฮู้ถ้าเกิดเราตอบถูกล่ะเราอาจจะไม่ต้องคิวเขาก็ได้ปะวะพี่ขอโทษทุกคนพี่ไม่ได้ฟังฟีบีมาแบบขี้เกียจอ่ะ นั่นมันเสียงอะไรอ่ะดามาริสจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกค้าอีกต่อไปแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นางอยากให้เจ้าทำข้าก็จัดการไปแล้วไงก็นะอย่างน้อยข้าก็หนีออกมาได้เอาล่ะดูนี่จดหมายเขียนว่าไงอ่ะมันบอกว่าเขาจะถูกทำร้ายอีกถ้าเขายังทำผิดคิดไว้แล้วเชียวมันบอกอีกนะบอกว่าเขาต้องพาดามาริสไปที่ที่หนึ่งในโครินนั่นคือสถานที่เจ้าคิดว่าไงอ่ะก็ไม่รู้สิแต่ข้าจะไปดูงั้นให้ข้าระวังหลังให้ไม่ใช่วันนี้ไปหาดามาริสและรอเขาที่นั่นโอ้ขอร้องล่ะวันนี้เจ้าทำมามากพอแล้วมันอันตรายเกินไปข้าจะรีบไปหาเจ้าที่ที่จะพาดามาริสไปคุกนั่นเหรอข้าต้องไปดูซะหน่อยแล้วโอ้โหอย่าบอกนะตรงที่ที่ทหารอยู่จริงๆด้วยเรากำลังจะได้บวกกันแล้วล่ะทุกคนมันจะพาดามาริสไปที่ที่หนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในพวกไอ้นี่หรือเปล่าพวกมังเกอร์เราจะทำยังไงกับทหารถ้าเราเดี๋ยวให้คนนู้นไปก่อนเฮ้ยเห็นเราด้วยเหรออยู่หลังกำแพงเนี่ยนะมันชี้หน้าว่ะเฮ้ยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่จดหมายเขียนไว้โอ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบครึ่งหลอดเอออุ้ยลืมแพรี่เออมาโอ้โหอุ้ยถือโล่ทุกคนเอาโล่ออกมาฟันให้ขาดเลยชับฟันให้ขาดเลยชับโอ้ยเพลงดักแก่มากรู้สึกอายที่ร้องไปเมื่อกี้คัดตัดทิ้งเฮ้ยชาวบ้านก็เอากับเขาด้วยเหรอฉันไม่อยากฆ่าแกเลยชาวบ้านให้ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2กินเป็นตัวประกอบมิสเดียร์เอ้ยกระเดลหมอที่เอาโลออกมาจะสู้โอ้ยชาวบ้านโอ้ยอุ้ยหูยเล่นของสูงเล่นของแรงเฮ้ยโอ้โหเริ่มแห่โอ้ชาวบ้าน3ชาวบ้าน4ครับมาเพียบเลยไม่อยากฆ่าเขาต้องฆ่าจริงๆใช่ไหมโอ้โหมาฆ่าก็ฆ่าเฮ้ยโอ้โหชาวบ้าน5ก็มาตัวประกอบเยอะจะจัดฉากนี้เอ้ยโอ้โหเจนี่แบบ
โอเคเฮ้ยตกใจหมดนี่คือหีบนี่มันเลือดเลือดเยอะมากเลยเราต้องพังหีบเข้าไปใช่ไหมอุ้ยมีศพอยู่อ๋อนี่ศพทหารตกใจอ๋ออุ้ยศพชาวบ้านโหอ๋อโอ้โหเออเห็นอีกอีป้าเอ้ยเราไปฆ่าชาวบ้านนะทุกคนฆ่าหัวเลยขึ้นเลยเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่พี่ลิสาแบบเวลาทำเควสหรือเวลาเดินเนื้อเรื่องไม่อยากมีฆ่าหัวเลยแบบไอ้พวกนักล่าฆ่าหัวมันเดินเตะเตะเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเสียเวลาไม่ได้หรอกเมื่อกี้แทนที่จะเข้าไปในบ้านหมอทหมอยก่อนตัวแดงหมอเฮ้ยเฮ้ยสองคนเลยเหรอโอ้โหทหารรับจ้าง1กับทหารรับจ้าง2 my god มีคนมาล่าฆ่าหัวเราบ้านเลยเสียเวลาเฮ้ยสิงโตก็เดี๋ยวโอ้โหโอ้ยทำไมศัตรูเยอะจังโอ้ย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 ตายตายทำไมสิงโตไม่กัดมันนะมากัดอะไรเราวะโอ้โหไม่อยากทำร้ายเลยแบบช่วงนี้กำลังอินไลออนคิงอุ้ยล้มโอ้ยแตกแตกแล้วมันทำไมตายยากสิวะหนุ่มกล้องก็บังเออโดนถีบอีกดีวันนี้ฉันจะได้ทำเควสไหมตายเร็วๆสิโว้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่หลบมันหลบมองเคยโดนบังใครยังไม่ตายอ่ะธนูยิงโอ๊ยโอ้ยยิงไม่ทันสักทียิงเบ้าหัวมันทีนึงโอ้ยมายิงก็ได้ฟ้าโอ๊ยตกใจนึกว่าสิงโตมาอีกตัวนึงรอบสุดท้ายคือคอมโบ1 2 3 4 5 5หีบเอง6 7โอ้ยตายเหอะเออเหนื่อยอุ๊ยดอกทองของทองด้วยเหรอต้องคอนเฟิร์มคิวด้วยอ่ะทำไมถึงต้องคอนเฟิร์มคิวอุ้ยได้ธนูทองสมแล้วที่คือดีเลยดีแล้วที่แกมาล่าค่ะเอาธนูมาให้ก็เฉยนี่โอ้โหมีให้สำรวจเยอะแยะมากมายไก่กองมีทั่วห้องเอาวันนี้ก่อนละกันนะโซ่น้ำมันนี่มันจะเป็นแบบที่ข้าคิดใช่ไหมเนี่ยมีโซ่น้ำมันนะครับบ้านนี้เล่นโซ่แซ่กุญแจมาไอ้บ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโหมีแบบน่าจะเป็นพวกซาดิสหอมเยอะมากกลิ่นคุ้นๆเฮ้ยจับได้แล้วเฮ้ยฟีบีแม่งจับฟีบีมาทุกคนเจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้าแค่อยากจะช่วยส่งตัวมันมาหนีไปฟีบีอย่าได้คิดก้าวออกไปเจ้ากล้ามากนะที่มาที่นี่อยากโดนบอยหรือไงมองเกอร์คงชอบที่ได้บอยแกมันจะเน่าตายไปกับสิ่งที่มันทำปากดีที่นี่คอรินเทียนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องเซ็กและมองเกอร์ก็ต้องชอบมันแน่แกมันบ้าเหมือนพวกนั้นไอ้หน้านอนไม่ว่าพวกนั้นจะชอบหรือไม่เหยื่อของเขาทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษข้าจะบอกเขาให้ว่าเจ้าอาสามาเองแกต่างหากจะได้รับการดูแลจากข้าข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะเอ้าหมาดิโอ้โหโอ้โดนแรงมากตายโอ้โหนี่จับให้แบบไอ้เลวไอ้ไรยำมึงเอาผู้หญิงมาทรมานเลวมากรูทซะเลยรูทให้หมดคนละแดดแรงมากโอ้โหพวกนี้มันเรียกพิรพชิตเศษสยะชัดๆเศษสยะเศษขยะเดี๋ยวไปรายงานเควสก่อนฟอร์บอสไปรายงานดามาลิสซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโหสรุปแล้วก็คือสถานที่นั้นแบบเป็นสถานที่ทรมานพวกซาดิสอะไรแบบเนี้ยแต่แบบพ
ผู้หญิงไม่ได้เต็มใจมาเว้ยดูจากรอยเลือดตั้งแต่หน้าทางเข้าไปนะน่าจะโดนแบบบังคับไปส่งเควสนี่ขอคนนี้คืออารีน่านะเดี๋ยวเราต้องมารับเควสกับอารีน่าอีกเดี๋ยวส่งคนนี้ก่อนละกันดัมเบลิสข้ามาแล้วคาซานดราเพื่อนตัวน้อยของเจ้ากลับมาแล้วเจ้าทำได้ข้าเร็วข้ารู้ทางลัดน่ะขอโทษด้วยนะคาซานดราข้อแรกคือไม่เป็นไรข้อที่สองจะดูแบบอย่าทำแบบนั้นอีกนะไม่เป็นไรนะเจ้าแค่อยากจะช่วยข้าข้าคิดว่าข้าจะแอบย่องเข้าไปได้เหมือนก่อนนั้นข้าดีใจที่เจ้าพลาดนะโดยเฉพาะกับสิ่งที่ข้าไปเจอมาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าเพิ่งทำลายลังเซ็กของมองเกอร์ไปเจ้าเชื่อข้าได้เลยมันคือที่ที่เจ้ากำลังจะถูกพาไปไม่เรื่องจริงลูกค้าของเจ้าถูกบังคับให้พาเจ้าไปและเราก็เจอสิ่งนี้นี่มันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามองเกอร์บังคับเขาเขาทำทุกอย่างตามที่พวกนั้นสั่งอย่างน้อยข้าก็รู้วิธีทำใจหลังรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจ้าไม่ต้องทำใจหรอกข้าจัดการเขาไปแล้วข้าบอกคาซันดราแล้วว่าไม่ควรทำมันต้องกลายมาเป็นแบบนี้บ้าจริงเขามันโง่มากมองเกิดตังหาไปไอ้โง่ตัวจริงเดี๋ยวเขาคงจะได้รู้ความจริงเร็วๆนี้แหละเto help a girl นะคะผู้หญิงคนนี้แอบอุ๊ยมีเอ้ามันไม่ได้มาล่าเราหรอกหรอเอาเป็นว่าก็ดีแล้วล่ะทุกคนคะขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยพาร์ทหน้าใครอยากให้เอ่ยชื่ออย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย